สงครามอิสราเอลฮามาสกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับหลังจากกำลังพลอเมริกันในจอร์แดนถูกสังหารจากการโจมตีด้วยโดรนเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียกำลังพลครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs เผยให้เห็นที่ตั้งของ Tower 22หลังจากตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจนกำลังพลอเมริกันเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บอีกกว่า30นายนะครับโฆษกรัฐบาลจอร์แดนระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้ไม่ได้เกิดบนแผ่นดินจอร์แดนและเป้าหมายของการโจมตีก็คือฐานทัพอัลทานของสหรัฐในซีเรียด้านประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวโทษกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียพร้อมทั้งประกาศพร้อมตอบโต้กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี Tower 22หรือ T22 ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในจอร์แดนนะครับพื้นที่นี้อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชิดพรมแดนของอิรักและซีเรียครับคุณผู้ชมฐานประจำการแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงของสหรัฐมีทหารประจำการอยู่ประมาณ350นายนะครับถ้าเราไปดูในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่า Tower 22ตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพสหรัฐอัลทานในเมืองฮอมส์ของซีเรียจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังถูกใช้ควบคุมการขยายอิทธิพลทางการทหารของอิหร่านบริเวณตะวันออกของซีเรียด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิภาคตะวันออกกลางจากออสฟอร์ดแอนาลิติกมองว่าการโจมตีในครั้งนี้อาจจะทำให้สงครามมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญได้ครับDoes not want an open conflict with the United States, and will do everything it can, I think, to avoid that. But at the same time, it cannot afford not to establish its own deterrence. So if there are senior attacks, it will have to respond in some way. สำหรับจอร์แดนเป็นประเทศที่ได้รับเงินสนับสนุนด้านการทหารจากสหรัฐมากที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับโดยสหรัฐทุ่มเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยตั้งระบบสอดส่องไม่ให้กองกำลังกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแทรกซึมเข้ามาในจอร์แดนด้าน Islamic Resistance ในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุโจมตีฐานทัพ3แห่งรวมถึง Tower 22ด้วยครับขณะที่คณะผู้แทนถาวรอิหร่านประจำองค์การสหประชาชาติได้ออกมาปฏิเสธความเชื่อมโยงว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในครั้งนี้นะครับการโจมตีกำลังพลอเมริกันในจอร์แดนกำลังสร้างแรงกดดันต่อประธานาธิบดีโจไบเดนให้เปิดฉากโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้การสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธทั้งในอิรักและซีเรียด้วยเนื่องจากกำลังพลอเมริกันในตะวันออกกลางตกเป็นเป้าการโจมตีไม่ต่ำกว่า150ครั้งนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับและท่ามกลางความเสี่ยงในการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในตะวันออกกลางสงครามในกาซาก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาท่ามกลางความพยายามในการขุดรากถอนโคนฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสนะครับสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮามาสออกมาย้ำจุดยืนให้อิสราเอลยุติสงครามเพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกันอีกกว่า130คนที่ถูกคุมตัวอยู่ในกาซาในเวลานี้ท่ามกลางความพยายามในการหารือข้อตกลงพักรบชั่วคราวรอบใหม่ระหว่างนายกรัฐมนตรีกาตาร์กับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลสหรัฐและอียิปต์ในยุโรปเมื่อวานนี้ขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาก็มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับหลังจาก9ชาติตะวันตกประกาศระงับเงินบริจาคให้หน่วยงานของ UN โดยทั้ง9ชาติมีทั้งสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์อิตาลีเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร
นื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนของหน่วยงาน UN ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วโดยนายกรัฐมนตรีปาเลสไตน์ออกมาเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งครับ At this critical moment aid is more needed and UNRWA as I said contribute largely to this aid UNRWA is the accumulative memory of the Palestinian refugeesand also a symbol of Palestinian right to return in accordance and in line with United Nations Resolution 194. ขณะที่เลขาธิการใหญ่ UN ก็ได้ย้ำความสำคัญของหน่วยงานนี้เช่นเดียวกันนะครับ